สวัสดีคุณยายแจ๊สสวัสดีน้องพิงค์สวัสดีพี่เพียวสวัสดีพี่อีคิวสวัสดีพี่โนโน่สวัสดีน้องกระจังนะคะเรื่องแรกที่นาจิอยากจะสอนลูกๆก็คือเรื่องการรู้สึกขอบคุณนะคะ to be thankful นะคะก็เพราะว่าอะไรก็คือถ้าเรารู้จักขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีนะคะลูกขอบคุณอันดับแรกที่เราควรที่จะขอบคุณก็คือขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกพระเจ้าที่สร้างโลกใบนี้ให้เราได้มีลมหายใจพระองค์ได้เป่าลมปราณลงไปในดินนะคะแล้วก็เป็นพวกเราเพราะเวลาเราตายไปไหนเราตายเราก็ไปที่ดินเหมือนเดิมพระเจ้าก็เอาเรากลับไปสู่ที่เดิมที่เรามานะลูกนะก็ขอบคุณเอาใกล้ตัวอันดับแรกก็คือขอบคุณคุณยายลูกต้องรู้จักขอบคุณขอบคุณคุณยายแจ๊สที่เลี้ยงดูเราตั้งแต่เกิดนะดูแลเราให้เราได้ไปโรงเรียนให้เราได้มีที่อยู่อาศัยให้เราได้มีข้าวกินคุณยายคนเดียวเลี้ยงหลาน 4-5 คนคุณยายเลี้ยงได้นะจีบอกเลยคนเดียวนะจีเลี้ยงจอร์จว่าเหนื่อยมากพวกนั้นลูกๆก็ต้องรู้สึกขอบคุณคุณยายนะคะมีอะไรลูกก็ต้องช่วยคุณยายทำแล้วก็ลูกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดขอบคุณที่ความรักที่คุณพ่อคุณแม่ก็ส่งมาให้เราอยู่เสมอถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ลูกต้องรู้ว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราก็เกิดมาไม่ได้นะคะนันจีอยากจะสอนเรื่องนี้เรื่องแรกเพราะมันสำคัญมากๆและถ้าเรารู้จักขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ทำให้เราสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาหาเราเข้ามาในตัวเรามันบางทีมันก็อาจจะรู้สึกยากลำบากในการจัดการกับมันแต่เราต้องรู้สึกขอบคุณมันเพราะมันทำให้เราแกร่งขึ้นมันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นสตรองขึ้นนะคะลูกเรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นถ้าเราขาดตัวนี้เราก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันถ้าเรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้ววันหนึ่งเราเจอกับสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดกับเราใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่บอกว่าเราจะไม่มีภูมิกันอะไรเลยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรรับกับมันได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเรื่องที่เราคาดไม่คิดเข้ามาที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราก็จำเอาไว้เลยว่ามันเป็นบทเรียนและคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้าคราวหน้ามันมาเราก็สามารถจัดการกับมันได้นะคะขอบคุณที่เรามีร่างกายมีตาที่เราสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีสิ่งสวยงามมากมายเลยลูกที่เราเห็นแล้วก็ขอบคุณจมูกที่ทำให้เราได้หายใจได้ให้เราได้สูดกลิ่นหอมๆทำให้เราได้สัมผัสกลิ่นที่มันแตกต่างกันไปขอบคุณลิ้นของเราที่ให้สามารถรับรสต่างๆได้ให้เรารู้ว่ามันมีอะไรมากมายบนโลกใบนี้ที่มันทำให้เราตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา
ขอบคุณหูของเราที่ทำให้เราได้ยินเสียงเป็นเสียงที่ดีเป็นเสียงที่เพราะเป็นคำสอนที่มาจากการกลั่นกรองแล้วคำสอนที่พระเจ้าประทานให้พวกเราก็นะลูกนะแล้วก็อะไรอีกร่างกายการสัมผัสขอบคุณที่เรารู้สึกมีความรู้สึกเรื่องนี้สำคัญมากลูกเพราะบนโลกใบนี้คนขาดความรู้สึกกันเยอะวันลูกอาจจะไม่เข้าใจตอนนี้ที่นักคิดพยายามพูดว่าคนขาดความรู้สึกกันเยอะคืออะไรเดี๋ยวเอาคิดคลิปต่อไปหรือว่าถ้านักจิตนึกได้นักจิตก็จะพูดให้ฟังแล้วกันนะนักจิตก็จะขอเอาเป็นเรื่องขอบคุณก่อนนักจิตยังไม่อยากจะนอกเรื่องอ่ะแล้วก็ขอบคุณนักจิตเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคุณยายแองจิล่านะเขาให้นักจิตอ่านก็มันเป็นเรื่องที่ชื่อว่าเฮเลนเคลเลอร์ถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้านาจิมีโอกาสนาจิจะเอาไปให้อ่านนะคะเฮเลนเคลเลอร์เนี่ยเขาเป็นเด็กที่โตมาแล้วก็ตอนที่เขาวัยประมาณ1ขวบกับ8เดือนเนี่ยเขาเป็นโรคหวัดหรือโรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าณตอนนั้นมันยังไม่มีภูมิคุ้มกันแบบเหมือนกับฉีดวัคซีนคุ้มกันได้เงี้ยลูกแล้วเวลาเขาหายเนี่ยคุณแม่เขาก็จัดที่ว่าเป็นเด็กที่ร่าเริงลูกแล้วเวลาเขาหายปุ๊บคือคุณแม่เขาก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกเขานิ่งนะลูกเขานิ่งก็เพราะว่าไอการที่ว่าเขาป่วยไปช่วงนั้นอะมันไปทำลายระบบต่างๆแล้วทำให้เขาอะสูญเสียการมองเห็นแล้วก็สูญเสียการได้ยินเขาก็เลยเป็นเด็กพูดง่ายก็คือเป็นเด็กที่หูหนวกกับตาบอดแล้วก็เป็นใบ้ด้วยพูดไม่ได้เพราะว่าตอนที่เขา1ขวบ8เดือนเนี่ยเขาเพิ่งเป็นวัยที่กำลังพัฒนาหลายจุดต่างๆแล้วหลังจากที่ว่าอาการดีขึ้นเขาก็ไปเขารับรู้ได้แต่เขาไม่สามารถเหมือนกับตอบสนองได้เพราะว่าโลกของเขาตอนนั้นก็คือมืดหมดเลยลูกเพราะว่าเขาตาบอดแล้วก็หูเขาก็หนวกนะแล้วก็ไม่สามารถสื่อสารกับใครได้นั่นแหละแต่ถ้าพูดเรื่องมันก็จะยาวแล้วก็เขาก็ตอนที่เขาโตขึ้นมาพักหนึ่งเขาก็มีคุณครูชื่อคุณครูแอนนี่ซึ่งมีคุณครูหลายคนมากก่อนที่จะคุณครูแอนนี่จะมาก็คือพยายามสอนเขาแต่สอนไม่ได้เขาก็เหมือนพูดง่ายว่าเหมือนถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับสัตว์ป่าลูกแบบจะเรียกคำนี้ถูกไหมสัตว์ป่าเพราะว่าเขาไม่มีปฏิกิริยาเลยเป็นเด็กที่ก้าวร้าวเพราะว่าเขาไม่รู้จะตอบสนองยังไงเขาพูดไม่ได้เขาหูหนวกแล้วเขาก็โอเคเขาก็โตมาเขาก็ไม่ได้รับการศึกษาอะไรเขาไม่สามารถฝึกฝนอะไรที่มันควรที่จะฝึกสำหรับเด็กวัยนั้นได้ลูกแต่จะบอกว่าคุณครูแอนนี่ทำได้เขาฝึกเฮเลนคาร์รีแล้วเฮเลนคาร์รีสามารถรู้สึกสัมผัสได้รู้สึกเหมือนกับโต้ตอบได้โดยการเขียนในมือเงี้ยลูกแล้วเขาเรียนที่เขาสัมผัสได้แล้วเขารู้จักคำแรกที่เขาคุยกับคุณครูได้ก็คือคำว่าน้ำเพราะว่าเขารับน้ำที่ว่ามันเป็นน้ำบาดาลเราปั๊มขึ้นมาแล้วเขาก็ชอบเล่นแล้วคุณครูก็
เขียนใส่มือเขานี่คือน้ำลูกคิดดูสิตั้งแต่ตอนนั้นเป็นการจุดประกายเฮเลนเคลเลอร์ให้รู้สึกอยากเรียนอยากเรียนรู้เพราะเขาไม่สามารถสื่อสารอะไรได้ลูกเขาไม่สามารถสื่อสารอะไรได้เลยเขาไม่สามารถโต้ตอบกับใครได้เขาเหมือนเป็นจะพูดสัตว์ป่าได้ไหมเนี่ยต้องนะนั่นแหละแล้วจนกระทั่งเขาพัฒนาตัวเขาแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่สวยด้วยแล้วก็แต่เขาไม่สามารถมองเห็นหูเขาหนวกแต่เขาสามารถทำให้ชีวิตเขาประสบความสำเร็จยังได้โดยที่เขามีประสาทสัมผัสที่ไม่สมบูรณ์แต่เขาก็ทำได้เพราะฉะนั้นลูกจงขอบคุณกับสิ่งที่ลูกมีลูกมีตาลูกมองเห็นลูกได้สูดกลิ่นลูกได้สัมผัสตรงนี้เพราะฉะนั้นลูกต้องขอบคุณต้องขอบคุณร่างกายของเรารู้ไหมร่างกายของเราเนี่ยเป็นเซลล์เล็กๆเท่านั้นแต่มันเป็นคอมเพล็กซ์เซลล์ลูกมันเป็นเซลล์ที่มารวมกันแล้วเป็นส่วนต่างๆของร่างกายของเราลูกควรที่จะขอบคุณที่ส่วนที่เรามีคือคนเราเกิดมามันก็มีตรงเนี้ยที่เราคิดว่ามันมหัศจรรย์ที่สุดเราก็ต้องขอบคุณตรงนี้มันแล้วเราจะไปพัฒนาส่วนไหนมันก็จะไปได้โดยที่ลูกไม่ต้องมานั่งคอมเพลลูกกับใครมานั่งเปรียบเทียบลูกกับใครลูกก็จะสามารถอยู่ได้ด้วยการขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเราโลกของเราขอบคุณนะจี๊ดขอบคุณคุณตาขอบคุณทุกๆคนไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราต้องขอบคุณเขาเพราะการขอบคุณมันทำให้เราเข้าใจอะไรเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้กับมันเร็วขึ้นแล้วก็รู้การที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆยังไงเอาแค่คำว่าขอบคุณเนี่ยแหละลูกจะได้เยอะมากวันนี้นาจิก็ไม่มีอะไรมากนาจิก็อยากจะบอกหลานๆว่าโอเคนาจิมาแบ่งประสบการณ์เรื่องการขอบคุณสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งน้อยๆหรือสิ่งใหญ่ๆแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ลูกๆ ก็ลองไปเขียนดูว่าลูกอยากขอบคุณอะไรบ้างใส่กระดาษแล้วลูกๆ ก็ส่งมาให้นาจิดูถ่ายรูปส่งมานาจิก็จะอยากจะรู้ว่าลูกอยากจะขอบคุณอะไรบ้างเอาไหมแล้วก็นั่นแหละนาจิก็อยากจะสอนตรงเนี้ยขอบคุณที่มีเราอยู่ด้วยกันถึงครอบครัวเราจะแบบไม่ใหญ่ไม่ได้มีอะไรเพียบพร้อมแต่เราขอบคุณว่าที่เรามีความรักของคุณยายความรักของนาจิความรักของคุณพ่อคุณแม่ความรักของทุกๆคนที่อยู่รอบตัวหนูรู้ไหมคะก็ขอบคุณตรงนี้กับทุกๆอย่างนะคะมันสำคัญมากๆนาจิถึงย้ำนะคะนาจิอยากให้ลูกๆได้ประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็อยากให้ลูกตามฝันของตัวเองอยากให้ลูกได้ใช้ส่วนนี้ส่วนที่ขอบคุณนี้ไปเป็นประโยชน์ถ้าไม่มีการขอบคุณเราก็จะไม่รู้สึกสำนึกอะไรเลยเพราะการขอบคุณมันทำให้เราสำนึกอะไรได้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นลูกๆ ก็จงรู้สึกขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของลูกๆและจีอยากจะให้พวกหนูได้โตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพนะคะถึงเราจะไม่ได้เกิดในครอบครัวที่เพียบพร้อมอะไรแต่นาจีเชื่อว่าเราเกิดที่ไหนไม่สำคัญมันอยู่ที่เราอยากเป็นอะไรก็นะก็ลูกๆ ก็ลองไปเขียนว่าลูกอยากขอบคุณอะไรแล้วก็ส่งมาแบ่งปันให้นาจีดูนะคะอันเนี้ยตอนนี้ก็จะตีหนึ่งแล้วนาจีก็เพิ่งล้างจานเสร็จนาจีก็อยากจะ
บอกอันนี้ก่อนไปนอนนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วขอให้ลูกๆได้ฟังแล้วก็ได้เอาไปคิดได้เอาไปสำนึกนะคะก็จะทำให้พัฒนาตัวลูกเองนะคะโอเคนะจิ๊กรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย